นัดนัดทายหมดโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องคันนี้ตัวนี้เป็นไฮเปอร์28นะถ้าคาดไม่ผิดน่าจะใช่นะสองแปดหรือ21วะน่าจะ28นะครับจ่ายการที่เราเร่งไวๆนะฮะเพราะว่าคือเซอร์โวสมัยใหม่เนี่ยเซอร์โวมันจะไวมากนะครับเป็นบางคนก็ใช้ซูเปอร์ไฮเรสปอนส์นะมันจะไวมากนะครับเพราะฉะนั้นคือบางทีเนี่ยเครื่องบล็อกใหญ่เนี่ยมันตอบสนองในระยะความไวไม่ได้มันก็จะวงวอดเราต้องมาตั้งแก้ตรงนี้ก่อนนะฮะให้ได้มันจะได้ตามนิ้วเรานะฮะอย่างพวกบักกี้เนี่ยทักกี้บักกี้เนี่ยช่วงกระโดดเนินหรืออะไรสำคัญมากนะฮะจะช่วงจังหวะที่เสี้ยววินาทีที่เราจะต้องกลับตัวกับตัวรถนะครับถ้าเครื่องเราไม่ได้นะฮะมันมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นคือการปรับจูนตรงนี้ก็จะต้องปรับให้ได้นะฮะตามนิ้วแล้วความไวด้วยนะครับบางทีคือขอน้ำมันเรียกเกินนะมันไม่มาให้เรานะครับก็คือมันจะเป็นเฉพาะพวกเครื่องบล็อกใหญ่นะครับถ้าเครื่องบล็อกเล็กพวก21จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเครื่องพวก12ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะตรงนี้มันมาเร็วได้เพราะว่าลูกมันเล็กการกินน้ำมันมันก็อย่างน้อยแต่พวกเครื่องบล็อกใหญ่ที่มีการกินน้ำมันเยอะๆลูกโตนะครับน้ำมันซึ่งไม่พอกินเนี่ยแน่นอนในจังหวะช่วงเสี้ยววินาทีอะไรประมาณนี้ครับมันก็ไม่ตอบสนองให้เรานะครับนะครับก็โอเคครับเครื่องตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาเรียบร้อยนะฮะล้างเครื่องอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก็คือพอเข้าที่แล้วก็โอเคแล้วจริงๆแล้วคันนี้เครื่องตัวนี้ต้องเปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับ
อันนี้ก็คือพยายามเซฟให้ลูกค้านะครับให้ใช้ได้นะครับแล้วนี่เราก็ลองกับรถจริงนะครับโอเคครับจากร้านมอโนอาร์ซีโมดิฟายสนามหลวง2ระบางบ่อแล้วก็สำเพ็ง2ครับ